เปิดประชุมนะครับวันนี้ท่านสมาชิกเรามากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับท่านรังสิมันมีอะไรครับเรียนท่านประธานสภาทอกแล้วก็สมาชิกทุกท่านครับผมรังสิมันเทียมพรรคก้าวสั้นฝ่ายคอนครับพอดีผมเป็นกรรมาธิการความมั่นคงสภาทอกครับทางสื่อมวลชนได้แจ้งมาครับว่ามีสมาชิกรัฐมนตรีท่านหนึ่งครับทำตัวพฤติกรรมไม่เหมาะสมลงโซเชียลมีเดียและมีภาพหลุดที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างมากกับสภาทอกอย่างยิ่งครับท่านประธานเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราได้ตรวจสอบภาพเรียบร้อยแล้วใช่ครับท่านประธานขออนุญาตอินเสิร์ตขึ้นมานะครับนี่เป็นภาพสมาชิกรัฐบาลนะครับท่านหนึ่งนะครับเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับท่านประธานท่านเองอ่ะไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วออกไปลดความน่าเชื่อถือซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็มีน้อยแล้วครับท่านประธานนี่ประชาชนจะไว้ใจให้ท่านบริหารประเทศได้ยังไงครับท่านประธานอันนี้ภาพนี้เสื่อมเสียกับตัวท่านหรือเสื่อมเสียกับคนที่ยืนข้างๆครับโอ้โหเสียไปหมดเลยท่านประธานเอาเสียไปหมดเลยนะครับแต่เราต้องเบอร์หน้าคนที่ยืนร่วมกับท่านนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยเสื่อมเสียอะไรมาก่อนใช่ครับนะเราต้องเบอร์หน้าไว้นะท่านครับผมท่านเห็นไหมครับท่านขออนุญาตผมหรือยังผมเข้าบ้านไม่ได้นี่ใครรับผิดชอบผมครับผมจะให้ท่านชี้แจงว่าท่านเสียหายตรงไหนยังไงนะครับไม่เห็นนะครับผู้หญิงที่ยืนล้อมข้างผมเนี่ยอันนี้เป็นภาพลับนะครับอยู่ในกลุ่มลับผมผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงก็เป็นเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่เมียผมไม่เหมือนคนทั่วไปนี่ไงครับผมวันก่อนไล่ไปนอนในรถครับผมก็นอนในรถครับบางท่านบอกสตาร์ทรถเปิดแอร์ก็สบายรถผมรถมอเตอร์ไซค์มันให้ผมนอนในรถมอเตอร์ไซค์มันคิดได้ยังไงท่านใจเย็นก่อนนะท่านใจเย็นก่อนเห็นไหมมีสสต้องมาดูแลท่านอีกชอบผมเดือดต้องมาดูแลท่านอีกไม่ทราบว่าท่านมีปัญหาอะไรกับข้อมูลที่คุณรังสิมันต์นำมาเปิดเผยในสภาซึ่งท่านประธานเนี่ยได้ทำการอนุญาตให้เปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านประธานท่านไม่เห็นหัวท่านประธานเหรอคะไม่ท่านเป็นรัฐมนตรีครับแล้วทุกคนเอาลูกผมขึ้นมาขึ้นได้ยังไงก็ต้องให้เห็นคุณขออนุญาตผมหรือยังแต่คุณเนี่ยนะครับไม่ยอมขออนุญาตผมไม่ผิดไหมผมผิดไหมผมไม่ได้ผิดข้อมูลส่วนบุคคลใช่ผมฟ้องร้านเป็นรัฐร้านเป็นรัฐมนตรีเข้าใจว่าคุณเนี่ยจะฟ้องผมเนี่ยฟ้องคุณแน่เอาแต่คุณจะยังไงล่ะคุณจะยังไงตอนนี้ผมลูกคนใจเย็นนะท่านครับรบกวนอีน้องซ้ายมือเบอร์อะไรฮะผมจะได้อบรมน้องเขาไงว่าแบบถ่ายรูปคุณไม่ควรใกล้ชิดอะไรแบบนี้ครับผมมีแค่นี้แหละครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวละถามจริงเดี๋ยวจะอยู่ล่างหรือจะอยู่บนท่านเหยินครับท่านเหยินครับครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไปคุยกันข้างนอกได้ไหมครับเพราะว่าเราจะประชุมสภาท่านไปคุยกันเองอย่างนั้นเนี่ยได้เลยครับท่านประธานท่านบอกผมไปเจอนอกเจอที่ไหนครับท่านไปนัดเจอกันหน้าก็ได้หน้าได้เลยสาขาไหนแล้วแต่ต่างคนต่างไปเลยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลใช่แล้วเป็นเอกสิทธิ์เดี๋ยวลูกผมฟังอย่างนี้มันมีใครท่านเอารูปอย่างนี้มาขึ้นได้ยังไงยังบ้านเมืองเราจะทุเรศขนาดไหนยังไม่หยุดพูดอีกผมว่ายิ่งพูดผมยิ่งเสียท่านเยินครับผมจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ช่วยอธิบายในหลักการในเรื่องนี้หน่อยเชิญท่านพนมปิจเจริญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปิจเจริญครับด้วยความเป็นห่วงทั้งสองกลุ่มนะครับทางค้อนแล้วว่าทางรัฐบาลเนี่ยถ้าจะนัดกันที่หน้าเนี่ยต้องไปเคลียร์ให้ดีๆนะครับเพราะว่าหน้าไม่ได้มีเฉพาะลูกค้าอย่างเดียวนะครับเขาจะมีลูกค้าประจำรอประตูเปิดปิดให้แอร์มันเย็นใส่ครับระวังให้ดีนะครับมันกัดไม่เลือกหน้านะฮะบอกให้ไม่งั้นเนี่ยจะเดือดร้อนเพราะคนแปลกหน้าครับครับเขานัดเจอหน้าเป็นเจตนาที่จะไม่เจอกันอยู่แล้วครับท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมดูการกระทบกระทั่งกันแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีข้ออะไรติดขัดแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันต้องมีวอลเปเปอร์เลยครับท่านประธานครับอันนี้ทำไมธรรมเนียมเราเป็นอย่างนี้ครับแล้วลุงป้อมยืนก็จะไม่อยู่อย่างที่อย่างเงี้ยทำกระโดดกระเดกขึ้นไปแล้วไอ้คนที่แบบวัฒนธรรมดีอะไรต่างนี้ไปทำหน้ามันจะอะไรครับท่านประธานครับตอนแรกคิดว่าเป็นมาเฟียพอมาดูเข้าจริงๆกลายเป็นมากันเยอะครับน้องเดียววีครับก็ต้องฟังความคิดเห็นสมาชิกในสภาด้วยนะครับเชิญท่านสสบัญญัติครับครับผมสสบัญญัติส่วนเว้นทองครับเคารพกฎกติกากันหน่อยในสภาไม่ใช่ไปรุมกันอยู่แบบนั้นจริงๆแล้วภาพหลุดที่มากกว่านี้ที่เป็นของประธานผมก็มีผมไม่นำมาเปิดเผยแค่นั้นเองขอบคุณครับท่านประธานครับ
ไม่เอาท่านสสบัญญัติท่านไม่ได้แบ็กเมย์ใช่ไหมครับไม่ครับเพราะผมก็แบ็กพออยู่แล้วท่านเอกมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเปล่าครับเกี่ยวเนื่องกันครับท่านประธานครับเชิญครับในกรณีของสสนางเดี่ยวบอกว่ามีภาพหลุดของท่านประธานอยู่ผมขออนุญาตเลยนะครับห้ามให้หลุดเลยนะครับท่านประธานครับมันเพราะอะไรครับมีผมอยู่ในนั้นด้วยครับท่านประธานครับผมดูร่างราวท่านประธานอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านหลุดออกมาเจอหน้าผมปุ๊บเราจะเดือดร้อนทั้งคู่ครับท่านประธานครับอันนี้ต้องขออนุญาตห้ามหลุดเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องการบริการเนี่ยเป็นเรื่องที่จะส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับเรื่องนี้เป็นข้อเสนอของทางฝ่ายรัฐบาลที่จะเป็นผู้นำเสนอเรื่องนี้ก่อนนะครับเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพนมปีเจริญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญจากพรรครัฐบาลผมเรียนงี้ครับท่านประธานเรื่องการให้บริการเนี่ยเราไม่เคยพูดเองเลยนะครับว่าประเทศไทยมีการให้บริการดีที่สุดในโลกแต่คนที่พูดเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยครับว่าไม่มีประเทศไหนให้บริการดีเท่านี้มาก่อนท่านประธานครับด้วยความเคารพครับคณะรัฐบาลเนี่ยได้ไปดูงานเกือบทุกประเทศทั่วโลกได้ไปเห็นแล้วฮะว่าบริการที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นอย่างคำเล่าลือที่ต่างประเทศเขาล่ำลือกันจริงๆว่าบ้านเราให้บริการดีมากล่าสุดเนี่ยผมไปที่เชียงใหม่มาท่านประธานกาแฟเราอร่อยมากแล้วบริกรในร้านเมื่อก่อนเนี่ยแค่เด็กชงกาแฟเราก็มองว่าเป็นเด็กชงกาแฟอย่างดีก็ชงกาแฟได้แต่สื่อสารไม่ค่อยได้นี่คือปัญหาในการให้บริการของคนไทยแต่บัดนาวครับท่านประธานปัจจุบันคนให้บริการเราพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้ภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาอาหรับได้นี่คือความได้เปรียบมากนอกจากให้บริการดีแล้วยังสื่อสารรู้เรื่องแต่ที่เรากำลังจะปรับปรุงให้ดีไปกว่านั้นก็คือนอกจากพูดได้หลายภาษาแล้วต้องพูดภาษาคนรู้เรื่องด้วยท่านประธานมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนพอไม่ได้ดังใจทำงานหนักอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเราก็ต้องพยายามให้คนไทยเราใจเย็นๆคนให้บริการใจเย็นๆแต่ยืนยันเลยครับว่าบริการทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราเห็นตั้งแต่บนสายการบินอันนี้เอ่ยชื่อได้การบินไทยท่านประธานไม่มีแอร์ที่ไหนสวยและน่ารักเท่าการบินไทยอีกแล้วท่านประธานดูยังไงครับโอ้ยตอนมาเสิร์ฟกาแฟดิท่านประธานเขาถามกาแฟร้อนไหมคะชาร้อนไหมคะเราแซวบอกไม่รู้สิคุณเสิร์ฟเองคุณน่าจะรู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนเขาหัวเราะน่ารักใจเย็นสุภาพแล้วสะอาดสะอ้านผมอยากบอกกับท่านประธานว่าไม่มีนะฮะบริการที่เรากำลังจะแก้ไขแม้กระทั่งบนท้องถนนรถร่วมประเภทขึ้นชาตินี้ถึงชาติหน้าภายใน5นาทีไปเร็วขนาดนั้นอนาคตจะไม่มีเราสั่งยกเลิกหมดเพราะการบริการของขสมกเราเดี๋ยวนี้ใช้รถไฟฟ้าท่านประธานขับนี่มามีละไม่มีฮะท่านประธานแข่งควันดำมาเนี่ยไม่มีแล้วฮะเงียบตึ๊บเพราะเป็นรถมีไฟฟ้าท่านประธานควันไม่มีฮะแล้วที่มีกันอยู่มาจากไหนครับมาจากพวกรถตุกๆครับหลายคนอาจจะว่ารถตุกๆแต่ผมเรียนด้วยความเคารพครับฝรั่งบางคนชอบมากให้บริการแบบฝรั่งประทับใจเพราะว่านั่งแล้วตื่นเต้นกระจกไม่มีหน้าต่างไม่มีติดกันไม่มีแล้วเวลาเลี้ยวนี่เต็มที่ประมาณ90ถึง100นึงเลี้ยวโค้งจาก3ล้อเหลือ2ล้อฝรั่งนั่ง 2-3 เที่ยวกลับไปเขียนหนังสือได้เล่มนึงการผจญภัยในชีวิตข้าพเจ้ามันตื่นเต้นมากแล้วท่านประธานด้วยความเคารพผมไปหลายประเทศมากเอานวดแผนไทยไปนวดในห้องเชือดท่านประธานรู้จักห้องเชือดไหมครับทำไมเรียกอย่างนั้นนะครับเขาอ้างว่าเป็นสินค้ารัฐบาลแล้วเอาเราไปนั่งแล้วให้หมอนวดนวดแล้วเขาก็อธิบายท่านประธานคิดดูนั่งแล้วหมอนวดกำลังนวดเท้าเราจะลุกไปไหนได้เพราะเท้าอยู่กับมันก็เกาะเท้าเราไว้แน่นเลยนวดไอ้คนอธิบายขายสินค้าก็อธิบายไปแต่ท่านประธานนวดไม่ติดฝุ่นนี่ถนนคนเดินของเชียงใหม่นี่ขาละร้อยนะฮะแต่นวดเหมือนขาละพันท่านประธานนวดเกินราคาโอ้โหนวดแบบตั้งใจนวดยกเท้ามานวดนวดนวดแล้วยกมาเทียบกันได้บางทีแยกไม่ออกไหนหน้าไหน
นวดตั้งใจมากไม่มีอาการรังเกียจรังงอนนะฮะแล้วนวดดีมากเวลานวดก็ไถเอามือค่อยรีบโอ้โหที่เดินมาเมื่อยตั้งไกลซื้อสินค้าตั้งไกลหายเป็นปิดทิ้งไปนวดที่ย้ำๆๆ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 เฮ้ยถ้าเบื่อนักก็เลิกเถอะแต่เนี่ยคือความได้เปรียบของประเทศไทยนะฮะในเรื่องการบริการเพราะนั้น3เรื่องหลักๆเลยฮะที่รัฐบาลจะทำต่อไปก็คือ faster cheaper betterช่วยอธิบายด้วยนะ Better ก็คือบริการเราต้องดีกว่า Cheaper ก็คือราคาต้องถูกกว่าและ Faster ก็คือต้องเร็วกว่าแม้กระทั่งไก่ทอดบางยี่ห้อนะท่านเสน่ห์รู้ดีเคยไปขอซื้อหุ้นแล้วเขาไม่ขายมีสาขาทั่วโลกมาอยู่ประเทศไทยเมื่อก่อนอยู่ต่างประเทศว่าเร็วแล้วบ้านเราต้องเร็วกว่ามาใหม่ๆนี่โทรสั่งไก่วางหูปั๊บ30นาทีถึงระยะหลังนี่ถูปั๊บวางปั๊บ10นาทีถึงเร็วเข้าไปล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งโทรไปวางปั๊บไม่ถึง1นาทีมีเสียงกดติ๊งตองเฮ้ยมันจะเร็วขนาดนั้นทอดหน้าบ้านยังไม่เร็วขนาดนี้เร็วผมจนผมเสียสติเปิดประตูไปมาเก็บค่าขยะครับผมก็นึกว่าไก่ทอดมาเพิ่งวางสายเมื่อกี้เร็วจนกระทั่งเราเสียสติท่านประธานนี่คือยุคของการแข่งขันในเรื่องของการให้บริการเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีกว่าถูกกว่าเร็วกว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลใส่ใจเสมอด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประโยชน์กับประชาชนมากนะครับเรื่องกาแฟครับท่านประธานคิดว่าเรื่องเท้านวดหน้า